แสบตาแสบจมูกแสบคอฝุ่น PM 2.5 เยอะอยากติดกรองอากาศในรถยนต์แบบนี้แต่รถเรารุ่นเก่าใส่ไม่ได้รถรุ่นเก่าใส่กรองแอร์ไม่ได้วันนี้มา DIY ติดตั้งกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับทุกวันนี้เราอยู่บนท้องถนนกันเป็นเวลานานนะหลายคนต้องขับรถหลายชั่วโมงนะครับเวลาที่เรานั่งอยู่ในรถถ้าเป็นรถรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็จะมีกรองแอร์แบบนี้นะครับซึ่งทำให้อากาศที่ถ่ายเทหมุนเวียนในรถเนี่ยมันสะอาดลดฝุ่น PM 2.5 ลดสารก่อภูมิแพ้ต่างๆที่หมุนวนเวียนอยู่ในรถยนต์แต่ถ้ารถยนต์ของเราเนี่ยเป็นรถรุ่นเก่าไม่สามารถเอากรองแอร์แบบนี้ใส่เข้าไปได้เราจะทำยังไงสำหรับคนที่ใช้รถเก่าอยู่วันนี้คลิปวิดีโอง่ายๆนะครับมาติดตั้งกรองแอร์ในรถยนต์กันครับแค่นี้นะครับเราก็เอาไส้กรองใส่เข้าไปด้านในได้แล้วครับคือรถสมัยก่อนเนี่ยครับเขาก็ยังไม่ได้คำนึงถึงเรื่องฝุ่น PM 2.5 นะครับเพราะนั้นรถในรุ่นเก่าๆนะครับอาจจะก่อนปี2000นะครับก็อาจจะไม่มีกรองแอร์ในรถบางรุ่นนะครับอย่างรถ Toyota MRS ของผมข้างในก็ไม่มีกรองแอร์นะครับหรืออย่างวันนี้ที่เราจะมาติดตั้งกันนะครับก็คือรถ Honda Jazz ตัวแรกนะครับซึ่งยังไม่มีกรองแอร์เหมือนกันซึ่งน้องสาวผมอ่ะเขาก็เพิ่งซื้อรถมือ2มานะครับเวลาซื้อรถมือ2มาหลายๆอย่างเราก็ต้องทำใหม่เปลี่ยนทายของเหลวใหม่ทั้งหมดนะครับพวกไส้กรองอากาศอะไรไส้กรองแอร์ไส้กรองเครื่องนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับซึ่งพอผมเปิดเก๊ออกมากับรถ Honda Jazz ของน้องอ่ะเฮ้ยมันยังไม่มีกรองแอร์แต่ในปัจจุบันนะครับทุกค่ายยานยนต์เขาก็มองเห็นในจุดนี้แล้วเขาก็ติดกรองแอร์มาในรถรุ่นใหม่ทุกคันซึ่งถ้ารถเพื่อนๆมีกรองแอร์เราก็ควรเปลี่ยนเป็นประจำทุกปีหรือทุก 15,000 กิโลครับคือกรองแอร์เนี่ยใช้ไปแล้วนะมันก็เหมือนกรองอากาศทั่วไปเนี่ยแหละหรือใครใช้เครื่องฟอกอากาศเราก็จะรู้นะครับพวกเศษฝุ่นต่างๆนะครับมันก็จะไปติดบนเยื่อแบบนี้นะครับกรองแอร์ในปัจจุบันนะครับก็จะมีอยู่2แบบนะแบบที่เป็นกรองแอร์ธรรมดาแบบนี้ก็จะกรองฝุ่น PM 2.5 นะครับลดสารก่อเกิดภูมิแพ้อะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นกรองที่ดีกว่านี้หน่อยนะครับเราเรียกว่ากรองคาร์บอนนะครับกรองคาร์บอนก็จะเพิ่มประสิทธิภาพมาเหมือนเครื่องฟอกอากาศเลยก็คือดูดจับนะครับกลิ่นต่างๆไม่พึงประสงค์ลดกลิ่นอับนะครับช่วยลดการก่อเกิดเชื้อโรคต่างๆในรถนะครับกำจัดสารพิษนะไม่ว่าจะเป็นสารโอโซนไฮโดรเจนออกไซด์นะครับหรือซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับสิ่งที่ผมพูดมาเป็นส่วนหนึ่งของสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งนะครับเพราะนั้นถ้ารถเรามีกรองแอร์นะครับก็ควรเปลี่ยนตามช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อนๆสามารถซื้อกรองแอร์ในยี่ห้อที่เพื่อนๆถูกใจได้เลยนะครับแต่เลือกรุ่นที่มีมาตรฐานนิดนึงนะทีนี้หลายคนใช้รถนะครับก็รู้แล้วแหละว่าตัวเองไม่มีกรองแอร์แต่ทำยังไงล่ะมันไม่มีที่ใส่อ่ะอยากใส่ก็ใส่ไม่ได้นะครับวันนี้เราจะมา DIY ใส่กรองแอร์ให้กับรถรุ่นเก่าที่ไม่มีกรองแอร์กันนะครับหลายครั้งเราคิดว่าเราเปลี่ยนกรองอากาศแล้วนั่นคือกรองแอร์แต่เดียวบางคนเข้าใจผิดนะครับเพราะกรองอากาศที่เราเปลี่ยนทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นกรองอากาศสำหรับเครื่องยนต์ครับกรองอากาศสำหรับเครื่องยนต์เนี่ยจะอยู่หน้าเครื่องบริเวณนี้นะครับเราก็จะมีการเปลี่ยนหรือเป่าทำความสะอาดทุกครั้งนะครับที่เราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะถ้าสกปรกแบบนี้ก็เป่านะครับหรือว่าถ้าอยากให้ดีก็เปลี่ยนอันใหม่เข้าไปเลยครับส่วนกรองแอร์ที่เราพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือตัวกรองอากาศภายในรถยนต์นะครับเวลาที่รถยนต์วิ่งไปใช่ไหมเขาก็จะดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาในตัวถังรถเรานะครับซึ่งรถรุ่นใหม่ๆนะครับก็จะมีตัวกรองนะครับเพื่อดักจับฝุ่นละอองต่างๆเนาะแต่รถรุ่นเก่าเนี่ยไม่มีนะครับรถแต่ละรุ่นจะมีกรองแอร์อยู่ในตำแหน่งแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับรถรุ่นนั้นๆวันนี้เป็น Honda Jazz นะครับตัวกรองแอร์ของ Honda Jazz นะครับก็จะอยู่ในเก๊หน้าตรงนี้นะครับเราเปิดเก๊ออกมานะครับเพื่อนๆก็จะเห็นด้านใต้นี้นะเราสามารถแบบถอดออกมาแบบนี้นะครับด้านในเนี้ยจะเป็นตู้แอร์ตู้แอร์อยู่ข้างในตรงนี้นะครับถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยตู้แอร์จะมีเก๊ะนะครับเราสามารถดึงออกมานะครับแล้วก็เปลี่ยนกรองแอร์ได้เลยแต่เนี้ยเป็นรุ่นเก่านะครับเขาก็จะเป็นฝาปิดตายแบบนี้เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทำการเจาะนะครับแล้วก็ใส่ตัวกรองแอร์เข้าไปซึ่งวิธีง่ายๆนะเราจะผ่านะครับเรากรองตัวนี้ใส่เข้าไปเลยนะครับแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะแต่ปัญหาในระยะยาวนะครับถ้าเราใช้นะครับกรองแอร์มันอาจจะมีโดนลมเป่านะครับขยับขยื่นนะครับดังนั้นวันนี้ผมก็เลยซื้อตัวตะแกรงนะครับสำหรับใส่กรองแอร์ของ Honda Jazz รุ่นใหม่มานะแต่ว่าหลังจากที่ผมลองวัดดูนะครับมันใหญ่ไปนิดนึงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำการตัดแต่งด้วยนะแต่ถ้าเกิดใครซื้อนะครับผมก็แนะนำว่าให้ลองวัดขนาดดูก่อนนะว่าให้ตัวถาดเข้าเนี่ยมันเล็กกว่าตัวกล่องแอร์ที่เราจะใส่เข้าไปนะครับเราก็จะทำการ DIY ได้ง่ายกว่านะเราแค่ตัดช่องปุ๊บนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยนะแต่ตัวนี้เดี๋ยวผมต้องทำการตัดแต่งแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวมาเจาะตู้แอร์เก่ากันก่อนครับมุมมันเข้ายากมากทุกคนก็สุดท้ายก็เดี๋ยวใช้คัตเตอร์นะครับกรีดแบบย้ำๆไปหลายๆทีฮะทุกคนครับใจเย็นๆนะค่อยๆแบบ
ล้อออกมาแบบนี้นะครับจ่อเสร็จนะครับเราก็จะได้ช่องแบบนี้นะที่เหลือเราก็แต่งขอบนะครับให้เรียบร้อยก่อนนะเนื่องจากถาที่ผมซื้อมามันใหญ่เกินไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะต้องตัดไซส์นะครับให้เข้าไปในตัวกล่องแอร์ได้นะครับตอนนี้ของผมก็ตัดแต่งมาแล้วนะครับก็ลองใส่เข้าไปดูนะในเก๊ะนะครับเราก็ใส่เข้าไปได้แบบนี้ครับสำหรับตัวฝานะครับถ้าเพื่อนๆซื้อสำเร็จรูปมานะครับแล้วมันพอดีก็จะต้องดัดแปลงให้เข้ากับตัวโครงสร้างเดิมนะหรือว่าใครจะทำเป็นแผ่นอะคริลิกนะครับมาใส่ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับพอดีอันนี้ผมซื้อมาแล้วนะก็ต้องพยายามทำให้มันใช้ได้นะครับอ่ะตรงไหนที่มันต้องเว้านะครับก็เว้าหลบนะครับผมตัดออกข้างตรงนี้นะเพราะว่าฝั่งเนี้ยมันติดนะครับมันไม่สามารถใส่ได้นะก็จะตัดฝั่งนั้นออกนะครับแล้วฝั่งนี้ตัวล็อกของเขาก็จะใช้ได้ในตำแหน่งเดิมเลยนะครับหนีบเข้าไปนะครับมันก็จะแน่นนะส่วนฝั่งนี้ที่มันพังงาบอยู่นะครับผมก็เจาะรูครับเดี๋ยวเอาเคเบิลไทยนะรัดกับด้านหลังตรงนี้ครับซึ่งเวลาเราใส่แผ่นกรองอากาศนะครับเขาก็จะมีลูกศรนะเราก็ใส่คว่ำลงแบบนี้นะครับแต่ว่าหลังจากเราตัดเก้มาแล้วนะครับตัวแผ่นกรองอากาศก็ยาวเกินครับซึ่งผมต้องไปตัดนะรอบหน้านะครับเราก็ดูจากไซส์ครับแล้วเราก็พยายามซื้อไซส์ให้พอดีแล้วกันรอบนี้นี่คือผมไปซื้อของ Honda Jazz มาเพราะคิดว่ามันน่าจะทำได้ตรงรุ่นนะแต่จริงแบบถ้าเป็น Jazz ตัวเก่าเนี่ยมันก็จะเล็กกว่านะครับประมาณนิ้วหนึ่งนี่เราก็ตัดไปก่อนนะครับตามขนาดนะแค่นี้เราก็เอาไส้กรองใส่เกะเข้าไปด้านในได้แล้วครับใส่เสร็จนะครับก็ทดสอบเปิดแอร์ดูนะครับเราต้องเช็คนะครับว่าไม่ให้มีอากาศรั่วซึมตามขอบนี้นะไม่งั้นแอร์ของเรานะครับมันก็จะเบาลงด้วยนะครับโอ้แบบนี้โอเคเรียบร้อยครับไม่มีอากาศรั่วซึมนะครับแล้วก็แอร์ออกเนี่ยฟังเสียงแอร์ออกอากาศบริสุทธิ์สดชื่นขึ้นแล้วครับเดี๋ยวต้องไปทำความสะอาดตรงนี้นะเอาฝุ่นออกซะหน่อยจริงๆวิธี DIY มีหลายแบบนะครับเพื่อนๆลองประยุกต์ดูนะครับบางคนอาจจะเอาตัวกรองใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วเอาเทปแปะแบบนี้จริงๆก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าเราดูนะครับว่ากรองมันจะต้องไม่ย้วยแล้วก็ไม่ตกลงไปด้านในนะครับหรือวิธีนึงเพื่อนๆอาจจะทำกล่องแอร์เองก็ได้นะครับอาจจะใช้ฟิวเจอร์บอร์ดนะครับในการตัดนะครับแล้วก็เทปแปะนะครับหรือใครจะทำอะคริลิกตัดแต่งนะครับเพื่อความสวยงามอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะทำได้หลายแบบนะครับแต่อย่างน้อยนะครับให้รถเรามีกรองแอร์แบบนี้สุขภาพของเราก็จะดีขึ้นในการขับรถแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากได้กรองคุณภาพดีจากวิกแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอครับเพื่อนๆไปกดสั่งซื้อเองกันได้เลยนะครับและขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 ซับสไครบ์อย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายแชร์กันไปแชร์กันไปให้ผม